สวัสดีทุกคนนะคะพี่บอยขออนุญาตอัปเดตชีวิตสักนิดหนึ่งเมื่อวานไปพบคุณหมอโรคซึมเศร้านะคะอาการพี่บอยดีขึ้นเรื่อยๆนี่คือการอัปเดตแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับหลายๆคนที่อินบ็อกซ์ส่งข้อความหลังบ้านเข้ามาสอบถามอาการป่วยพี่บอยขอบคุณจริงๆค่ะตอนนี้คุณหมอบอกอาการพี่บอยดีขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็ได้คุยกันคุณหมอบอกว่าเห็นในสิ่งที่เกือบปกติในแง่ของความรู้สึกในแง่ของความคิดแล้วก็ในแง่ของมุมการทำงานด้วยนะคะก็นี่คือการอัปเดตเนาะแล้วก็ช่วงนี้พี่บอยก็มีภารกิจหน้าที่หลักอยู่อันนึงซึ่งถือว่าเป็นงานที่พี่บอยภูมิใจนะคะก็คือการได้เข้าไปร่วมทีมในการทำคอนเสิร์ตคริสติน่าคิวส์ของควีนของเรา Queen of Dance คริสติน่าอากิล่าพี่บอยก็เป็นความภูมิใจเนาะเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเป็นกำไรชีวิตนะคะที่ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมงานนี้แล้วก็ใช้คำว่าใกล้ชิดพิธีนานะแล้วก็พอได้เข้าไปร่วมทำงานเนี่ยก็ยอมรับว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์ในชีวิตมากๆก็คือความเมตตาของพิธีนาที่ให้กับพี่บอยนะคะแล้วก็ตลอดหลายเดือนที่ได้ทำงานใกล้ชิดเนี่ยโอ้โหมันคือคำตอบที่พี่บอยรู้สึกเลยนะว่า33ปีของพี่ตินาที่เป็นตัวแม่ของวงการเพลงเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์มากมายเป็นผู้ที่มีเพลงเพราะมีเขาเรียกอะไรไลเซนส์ชัดเจนแล้วก็สร้างปรากฏการณ์อัลบั้มยอดขายสูงสุดคอนเสิร์ตคนดูมากสุดเป็นผู้ที่สำเร็จอ่านงานเรียกว่าเป็นนักร้องหญิงเนาะที่น่าจะสำเร็จสูงสุดของเมืองไทยพี่บอยไปทำงานด้วยแล้วมันชัดเจนอะเนาะมันรู้สึกเลยว่าเพราะอะไรพี่ตินาถึงสำเร็จโอ้โหพี่ตินาเป็นคนที่มีวินัยในการทำงานมากอะเธอแล้วก็ทุกอย่างมีการวางแผนเรามีความรู้สึกเลยว่าโอ้โหง่ายๆนะยกตัวอย่างชัดเจนบอกเอ้ยพี่ตินาขาเรามีแผนเรื่องสัมภาษณ์สื่อนะคะประมาณ9สื่อใน1วันตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงประมาณสัก2ทุ่มกว่าพี่ตินาโอเคไหมนะโอเคแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือพี่ขอเปลี่ยนชุดทุกสื่อหมายความว่า1สื่อ1ชุด1สื่อ1ชุดแล้วไม่มีปริปากบ่นเลยตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่6โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยคือวินัยความตั้งใจมุ่งมั่นของพี่ตินาเนี่ยมันทำให้คนทำงานอย่างเราเนี่ยรู้เลยนะว่าโอ้โหเฮ้ยการเป็นซุปเปอร์สตาร์ระดับเขาอ่ะมันไม่ได้มาง่ายๆอันนี้คือสิ่งที่แชร์เนาะก็ถือว่าพี่บอยลาออกจากการเป็นพนักงานประจำแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนแหละว่าเราก็คิดว่าเราจะสโลไลฟ์เนาะแต่ปรากฏว่าการสโลไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสโลไลฟ์ที่ได้ไปทำงานกับควีนอ่ะแล้วมันประทับใจนะแล้วพออยู่ใกล้ๆก็มีโอกาสได้คุยกับคนเยอะแยะมากมายเลยคุยกับวูดดี้คุยกับมดดำคุยกับพี่เป้วิศวะคุยกับทุกคนที่อยู่ในวงการบันเทิงที่เจอโอ้โหพี่ที่งานนี่คือผู้หญิงที่มีพลังแล้วส่งพลังให้กับทุกๆคนทุกคนชื่นชมในความเป็นคริสติน่ามากๆพี่ว่าถือว่าเพื่อโชคดีที่พอไม่ได้ทำงานประจำแล้วออกมาถูกชวนมาให้ร่วมทำงานกับพี่ตินาเนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ดอกจันในชีวิตเวนาว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พี่บอยรู้สึกว่าโชคดีอ่ะใช่ครับว่าโคตรโชคดีที่เรามีโอกาสเนาะได้เห็นแบบอย่างได้เรียนรู้นะมันพี่ตินาไม่เคยสอนเลยพี่บอยแบบสอนนะแต่แบบอุ้ยเราเห็นปุ๊บมันเรียนรู้ว่าว่ะคนเราแม่งแบบจะสำเร็จได้เนี่ยมันพยายามขนาดไหนมันมุ่งมั่นขนาดไหนมันต้องตั้งใจขนาดไหนอย่างคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นเนาะ9ธันวาเธอเชื่อไหมพี่ตินาเนี่ยยกเลิกนู่นนี่นั่นเพื่อจะซ้อมวันไหนมีเวลาว่างขอซ้อมแล้วระดับคนที่ร้องเพลงเพราะระดับคริสติน่าอากิล่าเป็นเจ้าของเพลงฮิตมากมายเธอขอไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเพราะอยากได้เทคนิคใหม่ๆขอเรียนเต้นเพิ่มเพราะอยากให้คนมาดูคอนเสิร์ตได้เห็นถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคือเราเห็นแล้วแบบว่ะเราก็ร่วมงานคนบันเทิงมาเยอะ
แต่นี่คือคนที่ใช้คำนี้ได้ไหมอ่ะแม่งโคตรเจ๋งอ่ะทำไมวะแบบเจ๋งขนาดนี้นะผู้หญิงคนนึงอายุขออนุญาตนะครับพี่อายุ57เนี่ย31ตุลาคมแม่ฉันอายุ57แต่แบบทำงานเหมือนคนอายุ30อ่ะพลังมันเยอะมากมีวินัยมากแล้วก็สิ่งที่ตื่นเต้นอีกเรื่องนึงอยากจะเล่าก็คือพาพี่ตินาไปกรีนเวฟวันนั้นเนาะก็ได้มีโอกาสได้เจอเยอะแยะเลยแล้วในวันนั้นที่เจอก็เจอพี่เล็กอุศบาเจอคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรมเจอพี่เจือเจอพี่นกน้อยเจอพี่เบิร์ดธงชัยโอเคล่ะพี่ตินาก็เป็นพี่ๆน้องๆในแกรมมี่ก็ทักทายเจอกันไม่ได้เรื่องแปลกแต่ว่าส่วนตัวเนาะในมุมเราก็แบบทุกคนรู้ว่าพี่บอยป่วยแล้วทุกคนให้กำลังใจพี่บอยพี่เบิร์ดเนี่ยเข้ามากอดเข้ามาให้กำลังใจเป็นแบบช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเออว่ะนักข่าวแค่คนคนเดียวนักข่าวคนนึงแต่พี่ๆเมตตาเนาะพี่เล็กเมตตาพี่เบิร์ดเมตตาพี่ลุงน้อยเมตตาให้กำลังใจมันคือกลับมาแล้วเราก็นอนเนาะนอนด้วยความสุขว่าเออว่ะนักข่าว25ปีที่เราทำงานกันมาเรามีกำไรชีวิตตรงนี้ใช้คำแบบนี้แล้วกันมันรู้สึกอิ่มเหลือเกินขอบคุณพี่เบิร์ดนะคะวันนั้นพี่เบิร์ดกอดพี่บอยวันนั้นพี่เบิร์ดให้กำลังใจพี่บอยพี่เบิร์ดรู้หมดเลยอะว่าพี่บอยป่วยคงตามในโซเชียลขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วก็ภาพที่เห็นเป็นภาพที่เปิดมือถือให้พี่เบิร์ดดูรู้ไหมดูอะไรดูภาพเก่าที่ไปรื้อบ้านพี่ตินาแล้วก็ไปถ่ายสแนปภาพเก่าๆระหว่างงานเก่าๆของพี่ตินาเนาะตลอด30ปีก็เป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้วที่พี่ตินาทำอะไรมาเยอะแยะและหนึ่งในนั้นก็คือคอลเลกชันที่พี่ตินากับพี่เบิร์ดทำงานด้วยกันในอัลบั้มขนนกกับดอกไม้แล้วก็เอาภาพมาพี่เบิร์ดดูพี่เบิร์ดก็ดูด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขแล้วก็เล่าเนาะเล่าว่าเอ้ยยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่พี่บอยมีความสุขนะช่วงนี้ก็ถือเป็นกำไรชีวิตนะคะก็อัปเดตให้ทุกคนได้เห็นแล้วกันว่าพี่บอยเดินทางมาถึงช่วงเวลาที่มีความสุขอีกมุมหนึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้มีความสุขนะก็มีความสุขแบบพนักงานประจำมีความสุขแบบช่วงเวลาแต่ในช่วงเวลาเราก็มีความสุขไม่เหมือนกันเนาะแต่ณเวลานี้ที่พี่บอยลาออกเต็มตัวมาแล้วมาทำงานอิสระมาช่วยพี่ตินาทำคอนเสิร์ตก็เป็นช่วงเวลาที่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายในชีวิตเนาะแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยสำหรับพี่บอยเพราะว่าเจอใครก็จะทำคลิปใครไม่ถามบอยถามใครไม่ตอบบอยถามใครบ่ายเบี่ยงบอยถามก็ทำหลายๆคนก็เจอเยอะแยะไปหมดเลยล่าสุดก็เป็นข่าวดังเนาะแอปทักษอนคนสวยของแม่บอยแม่บอยก็ถามเลยเรื่องนนกุลก็เป็นข่าวไปแล้วอันนี้ก็ไปติดตามคลิปเอาเองแล้วกันก็คนดูเป็นล้านๆนะนี่แหละนี่คือช่วงชีวิตที่มีความสุขขอบคุณนะคะอัปเดตแล้วกันเราจะมีความสุขหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์พี่บอยจะอยู่ตรงนี้นะคะในโซเชียลใครจะเรียกพี่บอยว่าเป็น KOL เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่บอยก็คือคนที่เป็นนักข่าวบันเทิงแล้วก็ใช้ประสบการณ์ตลอด25ปีในวงการบันเทิงมาทำคอนเทนต์มาทำเนื้อหาต่างๆนะคะก็เป็นความสุขคนอยู่ตรงไหนคนไทยอยู่ตรงไหนเยอะพี่เบิร์ดขออนุญาตอยู่ตรงนั้นเนาะสื่อสารเรื่องราวให้ฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจนะคะดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์ให้พี่บอยหน่อยถ้าเมตตาก็คอมเมนต์สักนิดนึงนะคะก็ถือว่าเป็น1ในพลังบวกหรือ1ในกำลังใจสำคัญที่จะมีให้กันเนาะพี่บอยก็จะผ่านโรคซึมเศร้าที่เป็นเนี่ยมาให้ได้ทานยาเข้าสู่เดือนที่3แล้วสดใสขึ้นชีวิตดีขึ้นนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณในความเมตตาขอบคุณในทุกๆเรื่อง Boy Entertain นี่คือชื่อในโซเชียลของพี่บอยนะคะฝากตามด้วยในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok หรือว่า IG พี่บอยอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้วยกันจะนำเสนอเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มที่รื่นรมกับชีวิตเนาะพี่บอยผ่านห่วงเวลาที่มันท้าทายกับความตายหรือว่าความทุกข์มาค่อนข้างเยอะอาจจะมีคนทุกข์
มีคนเศร้ามีคนลำบากกว่าพี่บอยเยอะแต่ว่านี่คือห้วงเวลาที่บอยผ่านมาได้แล้วเรารู้สึกว่าความรื่นรมในชีวิตมีความสำคัญความสุขมีความสำคัญเพราะฉะนั้นจะทำเนื้อหาที่มีความสุขให้กับทุกคนได้เสพเราเสพสุขเพื่ออารมณ์ของชีวิตเพื่อพลังและการไปต่อในวันรุ่งขึ้นไปขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามพี่บอยขอบคุณจริงๆบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ